วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำของเอเชียอัปเดตนะครับประจำวันจันทร์ที่12มีนาคมปีพุทธศักราช2555นะครับวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูมรปัตครับค่ะและดิฉันพัชยามหัตโนธรรมค่ะในเรื่องของคดีความต่างๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเพราะว่ามีการไต่สวนคดีผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมกรณีที่เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคดีแรกเลยทีเดียวค่ะครับผมและต่อเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ได้มีบุคคลผู้หนึ่งนะครับที่ไปทุบรถของสถานี Voice TV นะครับก็แม้ว่าศาลนั้นจะมีการสั่งลงโทษนะครับนายกวีไกรโชคพัฒนาเกษมสุขผู้ต้องหาทุบรถ Voice TV นะครับให้จำคุก2เดือนนะครับโดยรอลงอาญาเป็นเวลา1ปีแต่ว่านายกวีไกรก็ได้ถูกตัดสินนะครับในคดีทำร้ายหญิงสาวเสื้อแดงอีก1คดีซึ่งศาลตัดสินให้ถูกกักขังเป็นเวลา15วันที่สถานกักขังคลอง6ที่จังหวัดปทุมธานีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลลุมพินีได้ควบคุมตัวนายกวีไกรโชคพัฒนาเกษมสุขผู้ต้องหาคดีทุบรถสถานีโทรทัศน์ Voice TV เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวันในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหลังจากที่ได้ควบคุมตัวครบ48ชั่วโมงโดยศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงจึงสั่งให้จำคุก2เดือนปรับ 2,000 บาทรอลงอาญาเป็นเวลา1ปีและให้รายงานตัวทุก3เดือนขณะที่ผู้ต้องหาไม่มีทนายหรือญาติมาแสดงตัวเพื่อขอยื่นประกันตัวแต่อย่างใดขณะเดียวกันนางสาวมินตราโสรสแนวร่วมคนเสื้อแดงซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่ถูกนายกวีไกรทำร้ายเมื่อ2ปีก่อนได้นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายและใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อศาลเพื่อดำเนินคดีโดยนางสาวมินตรากล่าวว่าทันทีที่เห็นหน้าคนร้ายก็จำได้อย่างแม่นยำว่าเป็นผู้กระชากผมตัวเองในการชุมนุมที่ถนนราชปรารภเมื่อวันที่13เมษายนปี2552ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้ได้มอบหมายให้ทนายความกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เป็นผู้ดำเนินการแทนแต่วันนี้ที่มาด้วยตัวเองดูตามสื่อค่ะออกมาเองไอ้วันที่ถูกกระชากผมนั้นเราได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างเนี่ยค่ะเป็ดหมดเลยค่ะหมดเลยเหตุเกิดมันยังไงเล่าให้ฟังอีกได้ไหมคะก็แค่ไปขอเดินไปขอร้องทหารว่าจะทำร้ายประชาชนค่ะประชาชนมีแต่มือเปล่าก็ไปดีๆค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงออกมาด่าจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดินแดงได้อายัดตัวและนำนายกวีไกรส่งฟ้องศาลแขวงดุสิตในข้อหาทำร้ายร่างกายนางสาวมินตราจนได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก1คดีโดยศาลแขวงดุสิตได้พิพากษาจำคุกนายกวีไกรเป็นเวลา1เดือนแต่ผู้ต้องหารับสารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ15วันและเปลี่ยนจากโทษจำคุกกักขัง15วันที่สถานกักขังคลอง6โดยไม่รอลงอาญาวันเดียวกันนี้นายพานทองแท้ชินวัตรผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Voice TV ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อได้ทราบข่าวทุบรถ Voice TV และเห็นว่าการเมืองไทยหากยังเลือกข้างกันอยู่อย่างนี้ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติคงเกิดขึ้นได้ยากโดยยืนยันว่าที่ผ่านมา Voice TV ได้เสนอข่าวอย่างเป็นกลางแล้วแต่ก็ยังโดนแบบนี้พร้อมตั้งคำถามว่าจะต้องให้ประเทศไทยแตกความสามัคคีจนล้าหลังเป็นอันดับสุดท้ายของอาเซียนก่อนหรือไม่ที่คนไทยจึงค่อยหันหน้าเข้าหากันค่ะและหลังจากนายกวีไกรโชคพัฒนาเกษมสุขทุบรถข่าว Voice TV นะคะโฆษกบนเวทีของกลุ่มพันธมิตรก็รีบชิงตัดบททันทีนะคะว่านายกวีไกรนั้นเป็นพวกสร้างสถานการณ์แล้วก็เป็นคนเสื้อแดงทั้งที่ชายผู้นี้เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานติดตามบทวิเคราะห์นี้ได้ในคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันจากคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องกวีไกรกับพันธมิตรกระแสสองฝาแฝดลงมือทำร้ายร่างกายวรเจตน์ภาคีรัตน์แห่งคณะนิติราษฎร์อย่างไม่ทันจางหายไปไหนในวาระที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหวนกลับมารวมพลเมื่อวันที่10มีนาคมณสวนลุมพินีก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายชื่อกวีไกรโชคพัฒนาเกษมสุขแสดงพฤติกรรมคุกคามสื่อของจริง
ด้วยการทุบรถยนต์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Voice TV จนกระจกแตกโฆษกบนเวทีพันธมิตรรีบตัดเยื่อใยทันทีว่ากวีไกรเป็นพวกมาสร้างสถานการณ์และเป็นคนเสื้อแดงทั้งที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าชายคนนี้พยายามบอกกับกาดพันธมิตรที่ล็อกตัวเขาไว้หลังก่อเหตุทุบรถว่าเขาเป็นเสื้อเหลืองเมื่อตรวจสอบประวัติดูก็จะพบว่ากวีไกรโพกผ้าเหลืองกู้ชาติเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในหลายสถานที่และสถานการณ์เขาเคยก่อวีรกรรมในสายตาของใครหลายคนด้วยการกระชากผมผู้หญิงเสื้อแดงที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อเดือนเมษายน2552กระทั่งมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมฝ่ายพันธมิตรอนิจจามาวันนี้สถานะความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของกวีไกรกลับถูกเพิกถอนออกไปอย่างน่าใจหายด้านหนึ่งคล้ายพันธมิตรจะยืนยันถึงหลักการในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงทว่าคงต้องตั้งคำถามเพิ่มเติมว่ากวีไกรที่ประกาศในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะหยาบคายเฉพาะกับพวกควายแดงและบอกกับสื่อมวลชนว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะทำอย่างนี้ก็คือจะใช้ความรุนแรงต่อใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทักษิณอีกถือเป็นมวลชนที่ถูกกลุ่มพันธมิตรค่อยๆปลูกฝังความเกลียดชังข้างแขนลงไปในความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองใช่หรือไม่ถ้าใช่การรีบปฏิเสธว่ากวีไกรมิใช่คนเสื้อเหลืองก็อาจถือเป็นการไม่ยอมรับผิดว่าตนเองได้มีส่วนปมเพาะเชื้อร้ายแห่งความรุนแรงขึ้นในสังคมไทยหรือเปล่ากรณีกวีไกรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำพันธมิตรกับมวลชนของตนเองซึ่งความเข้าใจการประเมินสถานการณ์ท่าทีและความต้องการของแต่ละฝ่ายอาจไม่ต้องตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอไปนี่ยังไม่ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยและเครือข่ายชนชั้นนำไทยในปีพุทธศักราช2555ซึ่งน่าตั้งคำถามว่าบทบาทและการเคลื่อนไหวของพันธมิตรยังคงมีความจำเป็นต่อโครงสร้างและเครือข่ายชนชั้นนำดังกล่าวอยู่อีกหรือไม่แค่ไหนอย่างไรหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาขับไล่ทักษิณชินวัตรก่อนรัฐประหาร19กันยายน2549เรื่อยมาจนถึงยุครัฐบาลสมัครสุนทรเวชและสมชายวงศ์สวัสดิ์แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดียึดสนามบินดอนเมืองและก็สุวรรณภูมิแต่ยังคงยืนกรานนะครับว่าถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนายสรัญญูวงกระจ่างแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309ปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะให้การภายใน30วันโดยลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมระบุว่าไม่กังวลกับการมารับทราบข้อกล่าวหาและไม่เกรงว่าจะมีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งหาเรือทนายก็คือยังไงก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วแต่ว่าจะให้การเป็นรายลักษณ์อักษรให้ทีภายใน30วันอะไรอย่างนี้ครับคือนี้เบื้องต้นแค่ปฏิเสธไปก่อนใช่ครับใช่ครับก็คือวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็มารับทราบตามเรียกเท่านั้นเองครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ตกลงก็คือให้การภายใน30วันอะไรอย่างนี้โดยรายลักษณ์อักษรครับขณะที่นายปานเทพพัวพงพันธ์ผู้ต้องหาอีกรายที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยมีอาวุธและเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการตามประมวลอาญามาตรา215วรรค2และวรรค3
นายปานเทพระบุว่าจะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าจะโดนกดดันในข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงส่วนความคืบหน้าในคดีทุบรถ Voice TV ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาซึ่งไม่ได้ยื่นเรื่องประกันตัวไปฟ้องต่อศาลในวันนี้โดยผู้ต้องหาก็คือนายกวีไกรโชคพัฒนเกษมสุขได้เปิดหน้า Facebook และแอดเป็นเพื่อนกับผู้ที่ใช้ชื่อว่าสุพจน์ศิลารัตน์หนึ่งในฝาแฝดผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายในวรเจตภาคีรัตน์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นแกนนำในกลุ่มนิติราษฎร์ขณะที่นางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.กล่าวถึงการปฏิเสธว่านายกวีไกรไม่ใช่แนวร่วมพันธมิตรว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบของกลุ่มพันธมิตรเพราะกำลังที่จะมีการเริ่มปรับการเคลื่อนไหวใหม่ไม่ต้องการให้เสียภาพพจน์แต่สิ่งที่นายกวีไกรทำลงไป2ครั้งทั้งการทุบรถ Voice TV และการจิกผมหญิงคนเสื้อแดงที่ถนนราชปารภเมื่อปี52ถือว่าเป็นผลพวงจากการถูกปลุกระดมทำให้เกิดความเกลียดชังอย่างรุนแรงขาดความยั้งคิดและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งไม่ต่างอะไรกับการทำร้ายในวรเจตภาคีรัตน์แกนนำกลุ่มนิติราษฎร์นปช.จะติดตามการดำเนินการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเคยมีแนวร่วมคนเสื้อแดงปาไข่ใส่รถนายชวนหลีกภัยแล้วถูกจำคุกแต่ครั้งนี้ร้ายแรงกว่ามากและยังมองด้วยว่าสมาคมสื่อควรออกมาแสดงบทบาทเหมือนกรณีที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงไปพบผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่งซึ่งสมาคมมองว่าเป็นการคุกคามสื่อแต่การทุบรถสื่อในครั้งนี้สมาคมสื่อจะเห็นว่าเป็นการคุกคามหรือไม่ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกวันนี้นะคะคดีคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐทางด้านของช่างภาพชาวเยอรมันค่ะก็บอกว่าพร้อมเป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของนายชาญรงค์พลศรีลาเพื่อที่จะให้ความจริงปรากฏค่ะขณะที่ศาลอาญาก็ได้เลื่อนการไต่สวนนัดแรกออกไปนะคะตามคำร้องของภรรยาและบุตรสาวของนายชาญรงค์ค่ะศาลมีคำสั่งเลื่อนการไต่สวนคดีนายชาญรงค์พลศรีลาแท็กซี่เสื้อแดงที่ถูกยิงเสียชีวิตออกไปเป็นวันที่18มิถุนายนตามคำร้องของนางสุริยันพลศรีลาภรรยาพร้อมบุตรสาวเนื่องจากพยานบางรายยังไม่สามารถติดต่อเพื่อมาให้ข้อมูลได้เบื้องต้นจะใช้พยานทั้งหมด15ปากโดยจะนัดสืบพยาน7นัดคือในวันที่18มิถุนายน25มิถุนายนวันที่2วันที่9 16 23และ30กรกฎาคมสำหรับพยานที่เป็นชาวต่างชาติทุกครั้งที่มีการสืบพยานจำเป็นจะต้องใช้ล่ามโดยจะนัดไต่สวนชาวต่างชาติครั้งแรกวันที่18มิถุนายนเวลา 13:00 น.นางสุริยันพลศรีลาภรรยารวมทั้งบุตรสาวทั้งสองคนนะคะก็ต่างคาดหวังในกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้เนื่องจากคดีของนายชาญรงค์ได้ถูกละเลยมาเป็นเวลากว่า1ปีเมื่อมีการรื้อคดีขึ้นมาอีกครั้งจึงถือว่ากระบวนการยุติธรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่จะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้และก็ยังมีนายนิกนอร์สติชช่างภาพอิสระชาวเยอรมันซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เป็นพยานปากสำคัญอีกด้วยขณะที่นายนิกนอสติชช่างภาพอิสระชาวเยอรมันนะคะระบุว่าการมาเป็นพยานในวันนี้เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นหากสามารถช่วยให้ความจริงเรื่องนี้ปรากฏได้ก็ยินดีเพราะถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันและการเป็นพยานในครั้งนี้ก็ไม่ได้เกรงกลัวอำนาจมืดแต่อย่างใดก็เห็นอะไรแล้วก็ไม่ออกมาเป็นพยานก็เป็นผิดกฎหมายด้วยมันเลยนาทีของมนุษย์ผมก็คิดว่าแบบนี้แล้วก็เราก็ต้องพูดตามที่เราเห็นเป็นนาทีของมนุษย์ครับผู้เมืองไทยก็บางครั้งมันแปลกหน่อยแต่ผมก็คิดว่าผมก็ไม่โตนอะไรที่ผมก็คุยกับทหารเขาก็โอเคอยู่ด้วยทีแรกเวลาผมก็ออกมาเป็นพยานทีแรกก็ประมาณก็หนึ่งเดือนหลังจากที่เหตุการณ์ผมก็โดนด่าโดนทำเชื้อเสียงเสียตลอดแต่ตอนนี้ก็เป่าลองเยอะแค่ว่าทุกคนก็รู้ผมก็พูดไม่ได้โกหกอะไรมันก็พูดตามที่ผมเห็นแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวมีหลายๆคนมีคนชายวัดมีแล้วพยานอื่นผู้ชุมนุมมีคลิปวิดีโอมาจากที่ชาวบ้านไทยแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างกันด้านนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.ก็เปิดเผยนะคะว่าได้เดินทางไปเยี่ยมนักโทษทางการเมืองที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4พบว่ามีอีกหลายรายที่ต้องการให้สืบพยานใหม่เพื่อให้ลดโทษหรือได้รับการปล่อยตัวและในปัจจุบันก็ยังพบว่ามีหลายคนที่ต้องหลบหนีเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบซึ่งเป็นข้อหาที่ถือว่าร้ายแรงค่ะ
มาติดตามกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองกันบ้างนะครับซึ่งจากการเสียชีวิตของนายชาญรงค์พลศิลาที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับในปี2553ที่แม้จะมีพยานหลักฐานมากมายแต่สอชก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการนะครับโดยบทวิเคราะห์นี้ก็ได้มีการวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการเลื่อนไปเป็นวันที่18มิถุนายนเนี่ยศาลนั้นจะมีการไต่สวนสำนวนคดีนายชาญรงค์เป็นสำนวนแรกนะครับเพื่อให้คดีนั้นสามารถคลี่คลายและหาความจริงว่าใครนั้นเป็นผู้สั่งปราบประชาชนกันแน่ไปติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ช็อกไม่มีมุมเรื่องคดีแรก91ศพหนทางที่จะคลี่คลายความขัดแย้งแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมอย่างหนึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าทั่วทุกคนต้องยึดมั่นอยู่กับข้อเท็จจริงก่อนจะมีข้อสรุปโดยก่อนจะปักใจเชื่ออะไรควรจะต้องค้นหาความจริงของสิ่งนั้นให้แน่ชัดเสียก่อนเลิกเอาอคติเป็นที่ตั้งวันนี้12มีนาคมจะเป็นวันสำคัญในการพิสูจน์ความจริงของเหตุการณ์เมษายนถึงพฤษภาคม2553เหตุการณ์ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบมาตลอดด้วยการโทษผู้ก่อการร้ายชายชุดดำในวันนี้ด้วยกระบวนการยุติธรรมจากพนักงานสอบสวนสู่อัยการคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพจะขึ้นสู่ศาลเป็นสำนวนแรกศาลจะไต่สวนว่าคนตายเป็นใครตายด้วยอะไรและใครเป็นคนกระทำสำนวนแรกคือความตายของนายชาญรงค์พลศรีลาที่ถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าปั๊มน้ำมันเชลซอยรางน้ำเมื่อวันที่15พฤษภาคม2553แม้โดยข้อเท็จจริงของศพนี้มีพยานหลักฐานมากมายชัดเจนตั้งแต่นาทีเกิดเหตุแล้วเพราะนายชาญรงค์ถูกยิงต่อหน้าคนมากมายแต่สอช.ก็ไม่เคยยอมรับเอาเป็นว่าเมื่อคดีนำขึ้นไต่สวนในชั้นศาลแล้วจะเป็นเครื่องยืนยันความจริงของเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุดจะได้เลิกอ้างอะไรที่เลื่อนลอยกันต่อไปอีกพยานเอกของคดีนี้และจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ปล่อยให้ความจริงสูญหายไปอย่างน่ายกย่องเขาคือนายนิกนอสติสช่างภาพชาวเยอรมันผู้อยู่ในเหตุการณ์และจดจำภาพสะเทือนใจนั้นติดตาหลังเหตุการณ์สงบลงไม่กี่วันนายนิกเดินทางไปที่สน.พญาไทท้องที่รับผิดชอบซอยรางน้ำเพื่อติดตามเรื่องราวของชายคนหนึ่งตำรวจให้ดูแฟ้มภาพคนตายในช่วงดังกล่าวแล้วก็มีภาพชายคนนั้นจริงชื่อนายชาญรงค์พลศรีลาอาชีพขับแท็กซี่นายนิกจำได้ดีเพราะเขาและช่างภาพจำนวนมากถ่ายภาพนายชาญรงค์เงื้อหนังสติ๊กที่บังเกอร์อย่างรถยนต์จนกระทั่งเห็นทหารบุกเข้ามารัวยิงถูกนายชาญรงค์จมเลือดทั้งที่ในมือมีแค่หนังสติ๊กกลุ่มเสื้อแดงช่วยกันดึงร่างเลือดท่วมนั้นเข้าไปหลบในบ้านหลังหนึ่งแต่ทหารก็ตามมาลากนายชาญรงค์ไปต่อหน้าต่อตาทุกคนพยานยืนยันว่าทหารภายใต้คำสั่งสอช.เป็นคนยิงยิงขณะที่ในมือเขามีแค่หนังสติ๊กค่ะก็คดีของนายชาญรงค์นั้นก็ได้เลื่อนการไต่สวนจากวันนี้ออกไปเป็นวันที่18มิถุนายนนะคะซึ่งก็คงต้องติดตามการไต่สวนอีกครั้งค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองนะคะทางด้านของแนวร่วมพันธมิตรก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งมี1คนค่ะที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเมื่อปี2551บอกนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่นายสาธิตปิตุเตชะร้องศาลปกครองให้ระงับการจ่ายเงินเยียวยานะคะขณะที่ทางรัฐบาลก็เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงแล้วเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการจ่ายเงินค่ะ
นายธงทองจันทรังสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่นเปิดเผยว่าตลอด2วันที่เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน862รายโดยจะมีการเปิดรับถึงวันที่12เมษายนนี้ผู้ที่ประสงค์รับสิทธิ์ที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นเรื่องได้ที่บ้านราชวิถีขณะที่ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศโดยในกรณีบาดเจ็บหรือทุพพลภาพหากมีหลักฐานครบถ้วนก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีแต่กรณีการเสียชีวิตจะมีการจ่ายหลังจากวันที่12เมษายนเนื่องจากต้องตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนอกจากนี้อนุกรรมการได้ตั้งคณะทำงานโดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานเพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาส่วนกรณีที่นายสาธิตปิตุเตชะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องศาลปกครองให้ชะลอการจ่ายเงินเยียวยานั้นอนุกรรมการได้เตรียมข้อมูลเอกสารรายงานการประชุมเพื่อชี้แจงหากมีการร้องขอโดยยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินจนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลปกครองหรือหากเกิดข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หมายเลข1300ด้านนายมนตรีจิตวิมลประเสริฐอดีตผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่นายสาธิตปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี2548ถึง2553โดยนายมนตรีกล่าวว่าได้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรทุกครั้งจนเมื่อเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2551ที่หน้าอาคารรัฐสภาทำให้ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดไดนาไมต์ที่แยกพิชัยจนได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองต้องกินยารักษาตัวมาตลอด4ปีที่ผ่านมาไม่สามารถกลับไปเป็นอาจารย์และทำงานได้ดังเดิมเนื่องจากมีอาการทางสมองทำให้ในปัจจุบันมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจึงได้เดินทางไปยื่นขอรับเงินเยียวยากับทางรัฐบาลเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวไปดำรงชีพนายบนตรียังบอกด้วยนะคะว่าการที่นายสาธิตยื่นเรื่องให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินส่งผลให้แนวร่วมพันธมิตรหลายคนเกิดความกังวลเพราะเกรงว่าอาจจะนำไปสู่การชะลอการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและหากไม่ได้รับเงินเยียวยาก็จะดำเนินการฟ้องร้องกับหน่วยงานและหากไม่ได้รับการเยียวยาจะดำเนินการฟ้องร้องกับหน่วยงานใดและสามารถฟ้องร้องนายสาธิตได้หรือไม่และยังเห็นว่าการกระทำของนายสาธิตจะทำให้ความปรองดองไม่เกิดขึ้นในสังคมมาดูกันที่ในเรื่องของการปรองดองกันบ้าง นะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินสายชี้แจงประชาชนนะครับเกี่ยวกับกรณีของพรบ.ปรองดองโดยเชื่อนะครับว่าไม่ใช่ปมขัดแย้งของพันธมิตรขณะที่พลตรีสนั่นขจรประสาทประกาศวางมือทางการเมืองนะครับแต่ว่ายังคงเป็นห่วงประเทศในเรื่องของการปรองดองที่มองว่าเกิดขึ้นได้ยากหากยังมีการตั้งเงื่อนไขในหลายๆประเด็นครับพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดใจว่าจะวางมือทางการเมืองหลังอยู่ในวงการมานานกว่า30ปีเนื่องจากมองว่าการเมืองทุกวันนี้แตกต่างจากการเมืองในอดีตเพราะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนประกอบกับตัวเองนั้นมีอายุมากขึ้นและต้องการมีเวลาเป็นส่วนตัวโดยยืนยันว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าแต่ยังคงเป็นห่วงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ที่อาจจะเป็นการยากที่จะสร้างความปรองดองให้สำเร็จเนื่องจากมีการสร้างเงื่อนไขในหลายๆประเด็นอาทิการรับโทษของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีคดีติดตัวเช่นเดียวกับกรณีที่จะมีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่มองว่าจะยิ่งสร้างความสับสนโดยควรรอฟังผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นและฟังข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติเสียก่อนคุณต้องจริงใจในการปรองดองทุกฝ่ายนะต้องจริงใจคือหมายความว่าอย่าเอาทักษิณเป็นตัวตั้งอย่าเอาไปเป็นตัวตั้งหรือว่าอย่าเอาข้อแม้อื่นๆอะไรมาเป็นตัวตั้งเลยว่าใจเนี่ยตั้งใจว่าถึงเวลาแล้วนะที่คนไทยจะต้องปรองดองแล้วก็มา
ยังอื่นอย่าไปพูดนะยังอื่นเรื่องเล็กหมดนี่ละโทษกรรมอภัยโทษถ้าติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยเลิกพูดได้แล้วนะพอตกลงกันได้เนี่ยทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วถ้าเสียงกลับมาก็ไม่เห็นมีอะไรฮะถ้าเสียงอาจจะยอมติดคุกสัก3วันมันต้องจริงใจซึ่งกันและกันหรือไม่ต้องติดก็ได้ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาจึงแนะนำถึงวิธีการสร้างความปรองดองที่ดีว่าควรปล่อยให้สังคมหลอมตัวเองขึ้นมาใหม่และอาศัยความจริงใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักการเมืองที่ถือเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งในทุกวันนี้ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงการออกพรบปรองดองว่าการเสนอพรบปรองดองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตนเองที่ได้ปราศัยไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมทั้งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยไม่เคยรับรู้เรื่องดังกล่าวดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์อย่าออกมาแปลความให้ประชาชนสับสนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา142วรรค2โดยใช้ผู้แทนราษฎรจำนวน20คนเข้าชื่อเสนอพรบปรองดองเข้าสู่ที่ประชุมสภาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีส.ส.ร่วมสนับสนุนครบตามจำนวนแล้วส่วนกรณีที่นายแพทย์เหวงโตจิราการส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยที่ได้ออกมาระบุว่าอาจมีการเสนอพรบปรองดองเข้าสู่สภาหลังจากศาลตัดสินคดี91ศพเสร็จสิ้นแล้วนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่า6มาตราในพรบปรองดองทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ยกเว้นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้ง91ศพพร้อมกันนี้ยืนยันว่าพรบดังกล่าวไม่ได้เป็นการลบล้างความผิดให้กับพันตำรวจโททักษิณเพราะพันตำรวจโททักษิณไม่ได้ทำความผิดรวมทั้งปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ทำเพื่อเป็นการเอาใจพันตำรวจโททักษิณเพราะกลัวหลุดจากตำแหน่งว่าบ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหามันต้องออกพระราชบัญญัติปรองดองผมยกร่างไว้แล้ว6มาตราและทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบได้ประโยชน์ทั้งหมดไม่ใช่คนหนึ่งคนใดคุณเลิกพูดสักทีเถอะว่าผมจะล้างความผิดให้ท่านทักษิณผมไม่จำเป็นต้องล้างเพราะท่านไม่ได้ทำผิดท่านทักษิณอยู่ก็ไม่เคยไปสั่งฆ่าใคร 2,500 ศพที่ว่าฆ่าตอนก็สมแล้วก็จบเรื่องที่ดินรัชดาก็ไม่ใช่ทุจริตรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการเดินสายปราศัยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศในเรื่องดังกล่าวโดยเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเชื่อว่าการเดินสายเรื่องพรบปรองดองจะไม่ใช่ปมขัดแย้งกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จะมีการเดินสายคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการนำพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับบ้านในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกับภารกิจที่สำคัญยิ่งของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะก็คือการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุในพระราชพิธีเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีค่ะครับผมแล้วก็ไปติดตามผลการประชุมนะครับของคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็นประธานครับตามข่าวค่ำ DNN กันต่อนะคะไปกันที่ความคืบหน้าของพระราชพิธีสำคัญของประเทศกันค่ะครับผมสำหรับการก่อสร้างพระเมรุนะครับที่จะใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนั้นก็คืบหน้าไปกว่า90%แล้วนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้กระทำพิธีอัญเชิญราชรถราชยานออกประกอบพิธีในงานพระราชทานเพลิงพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีครับนางสุกมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีว่าการก่อสร้างพระเมรุในภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ70%ซึ่งได้ก่อสร้างผนังหุ้มเสาและผนังภายนอกและภายในพระเมรุแล้วเสร็จ90%โดยติดตั้งองค์ระฆังและบัลลังก์เสร็จแล้วอยู่ระหว่างมุงหลังคาองค์ระฆังติดตั้งกรวยระกาและราวระเบียงทั้งนี้ในวันที่18และ25มีนาคมจะเป็นการซ้อมโดยใช้พื้นที่จริงวันที่31มีนาคมจะเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่9เมษายนนี้
โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างที่บริเวณท้องสนามหลวงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาตินัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภารองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญราชรถราชยานออกประกอบพิธีในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณมณฑลพิธีหน้าโรงราชรถโดยมีนางสุกุมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสมสุดาดียวนิชอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสำหรับพิธีอัญเชิญราชรถราชยานออกประกอบพิธีในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจัดขึ้นตามกำหนดธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณหัวหน้าพราหมณ์หลวงนำประธานในพิธีจุดเทียนถวายเครื่องสังเวยพระมหาราชครูอ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้านะครับจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องสังเวยพร้อมกับเข้าสู่โรงรถคล้องพวงมาลัยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณหลังน้ำสังเจิมติดใบมะตูมที่งอนราชรถและราชยานตามโบราณราชประเพณีเรื่องสังสินชัยซึ่งเป็นชุดที่เคยแสดงเมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2539ด้วยราชรถองค์ที่พระสังสินชัยอัญเชิญมาจึงมีความอลังการวิจิตรสมพระเกียรติของพระองค์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบพระเมรุรวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมเตรียมความพร้อมของราชรถราชยานทุกองค์ที่จะใช้ในขบวนพระอิสริยยศขออภัยครับที่จะใช้ในขบวนพระอิสริยยศนะครับในพระราชพิธีโดยได้รับความร่วมมือจากกรมสัมภวุฒิทหารบกกรมการขนส่งทหารบกและกรมอู่ทหารเรือดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างของราชรถราชยานและระบบกลไกการเคลื่อนที่การชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงคล่องตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับคำเชิญให้เยือนบาเรนอย่างเป็นทางการนะคะก็ได้มอบหมายให้ภาคอุตสาหกรรมประสานกับนักธุรกิจที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะเจ้าชายคอลิฟะบินซาลมาอัลคอลิฟะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนหารือข้อราชการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์โดยทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนของชาวบาเรนในประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันชาวบาเรนเลือกที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะเปิดรับนักลงทุนชาวบาเรนให้มากขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจการค้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กราบเชิญนายกรัฐมนตรีแห่งบาเรนเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum on East Asia ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีแห่งบาเรนได้เชิญนายกรัฐมนตรีเยือนบาเรนอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยนอกจากนี้ยังมีคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือการค้าการลงทุนว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจจะลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีนักธุรกิจมหารือครั้งนี้จำนวน90คนจาก50บริษัทซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้ต้องการมารับฟังนโยบายต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะต้องการมาลงทุนเพิ่มเติมโดยรัฐบาลจะให้ภาคอุตสาหกรรมไปประสานกับนักธุรกิจของสหรัฐโดยตรงซึ่งสิ่งที่เข้ามาวันนี้ก็คือว่าอยากมารับฟังความมั่นใจในเรื่องของนโยบายต่างๆที่ดำเนินไปแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วหัวข้อที่เราหารือกันก็คือว่าทางนักลงทุนก็มีความสนใจที่จะลงทุนเพิ่มนะคะก็คงจะเป็นลักษณะของเป็นการหารือกันในเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงความร่วมมือร่วมกันค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็น
เซสชันแรกแล้วในวันถัดไปเราก็คงจะให้แต่ละกลุ่มของอุตสาหกรรมนั้นได้ประสานในรายละเอียดต่อกับทางรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือในรายละเอียดลงไปในการที่จะสนับสนุนระหว่างกันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีผลโดยตรงต่อค่าครองชีพซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากการศึกษาเรื่องราคาแล้วยังจะต้องรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนควบคู่กันไปด้วยขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะตัดสินใจว่าจะยกเลิกกองทุนน้ำมันหรือไม่เพราะต้องรอดูผลกระทบด้านอื่นด้านนายบุญทรงเตรียภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับกรมการค้าภายในกรณีผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มที่ขอปรับราคาจาก42บาทขึ้นอีก5บาทด้วยค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอบคุณประเทศจีนที่สนใจลงทุนด้านเศรษฐกิจในไทยนะครับขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติก็มั่นใจนะครับว่าโครงการแก้ปัญหาน้ำส่วนใหญ่นั้นจะเสร็จทันก่อนที่น้ำจะมาถึงครับนายลีกุนจินประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทเพื่อการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลและได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่สามารถจัดการปัญหาและฟื้นฟูประเทศภายหลังน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีโดยกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของจีนประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยพร้อมแสดงความสนใจที่จะลงทุนกับไทยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสินค้าเกษตรเพราะการเกษตรนั้นถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณที่กองทุนความมั่นคงแห่งชาติของจีนที่สนใจมาลงทุนระยะยาวในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทยในอนาคตพร้อมกันนี้ได้ย้ำว่ารัฐบาลไทยนั้นพร้อมให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลบรรษัทเพื่อการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาตินัดแรกที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากเพื่อหารือและวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะการลดความซ้ำซ้อนการทำงานเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเสร็จตามเวลากำหนดก่อนเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ภายหลังการประชุมนายปลอดประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะคณะกรรมการกอนชเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในรายละเอียด246โครงการแก้ปัญหาอุทกภัยวงเงิน 24,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับถนนทำทางระบายน้ำขยายสะพานเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นโดยในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและให้ดำเนินการได้ทันทีซึ่งเชื่อว่าโครงการส่วนใหญ่จะเสร็จทันก่อนที่น้ำจะมาถึงนอกจากนั้นนายปลอดประสบยังกล่าวด้วยว่าในส่วนของพื้นที่รับน้ำที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จริงไปสำรวจพื้นที่สำหรับรับน้ำ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและประชาชนต้องเต็มใจให้ใช้พื้นที่อย่างไรก็ตามที่ประชุมแจ้งว่าแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวดำเนินการเสร็จแล้วแต่ยังคงเหลือในส่วนของผังเมืองที่ยังไม่เสร็จส่วนเรื่องการกำหนดอัตราค่าเยียวยาพื้นที่ประชาชนที่ถูกจัดเป็นพื้นที่รับน้ำนั้นที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือด้านนายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกอนชระบุว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเงินเยียวยาประชาชนในพื้นที่รับน้ำในสัปดาห์นี้แต่จะชัดขึ้นเฉพาะเรื่องของพื้นที่รับน้ำเท่านั้นส่วนการประชุมวันนี้ก็เป็นแค่การหารือและกำหนดความชัดเจนเรื่องลักษณะภูมิประเทศเท่านั้นไม่มีการคุยเรื่องการเวนคืนที่ดินรวมไปถึงเรื่องฟลัดเวย์ผมคิดว่าความชัดเจนนี่ 5,000 นี่คงแม้แต่ในสัปดาห์นี้คงยังไม่ได้แหละครับเพราะว่าแต่ว่าเราจะได้ชัดขึ้นว่าพื้นที่เนี่ยมาอยู่ที่ตรงไหนและแต่เพราะว่าพอได้พื้นที่อยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะได้ 5,000 หรือไม่ 5,000 เนี่ยปัญหามันติดอยู่ที่ไอ้ข้อมูลภูมิประเทศนะครับซึ่งมันยังไม่มีในตอนนี้เราก็ได้แต่ประมาณเราแต่มันจะได้ 5,000 หรือเปล่าเราอาจจะบอกไม่ได้ชัดทีเดียวนะวันนี้จนกว่าที่เราจะได้ข้อมูลอย่างที่โครงการไรด้าที่เรากำลังดำเนินการอยู่ส่วนหนึ่งโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่เราทำดำเนินการเอง
ส่วนเรื่องระบบเตือนภัยนั้นนายอานนท์กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT กำลังดำเนินการแผนปฏิบัติการอยู่ซึ่งมีการนำเสนอแผนเข้ามาแล้วแต่ต้องมีการนำมาบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอีกครั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็เสนอรัฐบาลให้ปฏิรูปกฎหมายที่ละเมิดสิทธิของประชาชนนะคะโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดการสัมมนาเรื่องบทบาทของกฎหมายกับปัญหาท้าทายทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองโดยนักวิชาการที่เข้าร่วมเสวนาเห็นตรงกันนะคะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำในสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองของประชาชนซึ่งการแก้กฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวถึงกฎหมายในเชิงการเมืองโดยเห็นว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายต้องเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขณะที่ในสังคมปัจจุบันภาคประชาชนมีความตื่นตัวในการเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีความเข้าใจในมิติของกฎหมายที่มีความหลากหลายโดยยึดหลักนิติรัฐและหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมาพูดเนี่ยมีความเป้าหมายอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือต้องการให้เห็นว่าการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสอบคุ้มครองหรือจับผิดอย่างเดียวแต่รัฐธรรมนูญมาตรา257นะครับได้กำหนดบทบาทของกรรมการสิทธิในเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขและเสนอกฎหมายและนโยบายที่ให้คุ้มครองในด้านสิทธิมนุษยชนด้วยด้านนางสุนีชัยรสรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่าการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยการทำได้นะคะโดยการเสริมสร้างพลังทางกฎหมายให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ได้โอกาสทางสังคมดังนั้นความตั้งใจที่จะปฏิรูปกฎหมายจึงต้องก้าวข้ามกรอบความรู้และระบบกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยพิจารณาบทเรียนประสบการณ์และความเป็นจริงของประชาชนและชุมชนในปัจจุบันด้วยก็เราห่วงมากที่สุดเรื่องนี้อย่างเช่นที่เราได้เสนอไปอย่างกรณีของกฎหมายการชุมนุมที่บอกว่าขอไม่ให้รับรองซึ่งรัฐบาลก็โชคดีว่าเห็นด้วยหวังว่าจะไม่มีใครคิดจะเสนอเข้ามาแบบแปลกๆอีกตอนนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมคะยังไม่เห็นเขาอันที่สองก็คือพูดกันเรื่องรัฐธรรมนูญที่เราพยายามจะบอกว่ามีข้อเสนอพิเศษเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าขอให้กระบวนการร่างนั้นนะเช่นต้องมาจากสภาร่างที่มีสัดส่วนหลากหลายมีเสียงข้างน้อยมีอะไรต่างๆมีหลักประกันเข้าไปพูดกันถ้าคิดจะแก้ไขทั้งฉบับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของปัญหาความมั่นคงหลายๆเรื่องแล้วก็จำเป็นต้องมีหลายส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องสำหรับการสัมมนาดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะเพื่อที่จะร่วมกันศึกษาและสะท้อนบทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแนวทางการสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้นค่ะในวันนี้นะครับกกต.ก็ได้ร่วมกับตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับจัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเมืองและก็ประชาธิปไตยไทยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินภาษี100บาทให้กับพรรคการเมืองโดยเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและตัวแทนของพรรคการเมืองอาทิพรรคเพื่อไทยมีนายปลอดประสบสุรสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะรองหัวหน้าพรรคนำทีมโฆษกพรรคมาร่วมงานเช่นเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ที่นำทีมโดยนายอภิรักษ์โกสโยธินรองหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยทีมโฆษกและนายสมศักดิ์โกสัยสุขหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ร่วมรณรงค์และเดินประชาสัมพันธ์บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้กล่าวว่าการรณรงค์ครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2550ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชอบเช่นเดียวกับนางสดศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองที่เห็นว่าเป็นข้อดีของรัฐธรรมนูญปี2550ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเหมือนกับในหลายประเทศ
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในประเทศร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยโดยเหตุที่กำหนดเป็น100บาทนั้นเพราะมองว่าไม่เป็นภาระกับประชาชนมากเกินไปขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยด้วยว่าปีที่ผ่านมาเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองนั้นลดลงจึงต้องมีการรณรงค์เนื่องจากเกรงว่าในอนาคตประชาชนจะไม่ให้ความสำคัญกับระบบการเมืองและการบริจาคภาษีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโพความนิยมของพรรคการเมืองไปในตัวด้วยสีหน้าที่จ่ายให้100บาทเนี่ยเราต้องถือว่าประชาธิปไตยมาจากคนชนชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนชาวไทยเท่านั้นเป็นเจ้าของประเทศผู้ที่จะชำระภาษีคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะต้องตอบแทนประชาชนตอบแทนประเทศชาตินะคะขณะที่นายสาธิตรังคสิริอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงการดำเนินงานของสรรพากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองโดยชี้แจงว่าเงินบริจาค100บาทนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งออกมาจากเงินภาษีที่ต้องเสียอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าหากต้องการบริจาคจะต้องเสียเงินในส่วนนี้เพิ่มนอกจากนั้นกกต.ยังชี้แจงด้วยว่าเงินบริจาคของประชาชนนี้จะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายภายในพรรคและค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาธิปไตยซึ่งทางกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะมีการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคนใดคนหนึ่งค่ะขณะที่คณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เตรียมเชิญกฤษฎีกาและกกต.เข้าหารือในวันที่13-14มีนาคมนี้ค่ะนายสามารถแก้วมีชัยประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญระบุนะคะว่าได้ทำหนังสือเชิญตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นในวันที่14-15มีนาคมนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและสบายใจในการทำงานว่าจะมีกฎหมายรองรับให้กกต.ดูแลการเลือกตั้งนายสามารถระบุด้วยนะคะว่าการพิจารณาหารือร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา3มี2ประเด็นสำคัญคือเรื่องการเพิ่มอำนาจให้กับรัฐสภาเห็นชอบเรื่องสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.สรรหาซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาและกรณีสสร.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแต่ประชาชนไม่รับร่างก็ถือว่าร่างนั้นตกไปหรือขณะที่ยกร่างอยู่นั้นสสร.เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ถือว่าร่างนั้นตกไปเช่นเดียวกันนายสามารถระบุอีกว่ากรรมาธิการจึงจะขอเพิ่มอำนาจให้ส.ส.ส.ว.หรือคณะรัฐมนตรีขอมติสภาในการยกร่างแก้ไขอีกครั้งซึ่งกรรมาธิการหลายคนยังไม่เห็นด้วยจึงได้แปรยติในเรื่องดังกล่าวอยู่ขณะที่ในมาตรา4เป็นการหารือเรื่องที่มาจำนวนคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ของสสร.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้รวมถึงอาจมีการบัญญัติข้อห้ามแก้ไขหมวดสถาบันไว้ในมาตรานี้ด้วยนางสดศรีสัตยธรรมกกต.ยังไม่เห็นหนังสือเชิญจากคณะกรรมการพร้อมกับเสนอแนะว่ากรรมการควรจะออกกฎหมายให้อำนาจหน่วยงานที่จะเข้ามาจัดการเลือกตั้งสสร.ให้เรียบร้อยด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งโดยเห็นว่าหลายฝ่ายคิดไปไกลถึงรายละเอียดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงการแก้ไขมาตรา291เพื่อสรรหาส.ส.ร.เท่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของรัฐสภาพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอ.อ.น.ท.ที่ต้องการให้ตั้งคณะกรรมการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องตั้งส.ส.ร.โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลได้ข้อยุติแล้วว่าจะแก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีการเลือกตั้งส.ส.ร.ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำหนังสือชี้แจงไปยังคอ.อ.น.ท.อีกครั้งส่วนพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาก็เห็นด้วยกับการแก้ไขบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับศาลและองค์กรอิสระโดยมองว่าควรมีการลดอำนาจศาลปกครองลงโดยพิจารณาเพียงคดีพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนเท่านั้นและควรยุบศาลรัฐธรรมนูญไปอยู่ในศาลฎีกาเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อครหาต่อการทำหน้าที่ค่ะผมทางด้านของสว.สรรหานะครับได้ถามถึงความชัดเจนนะครับของรัฐบาลเกี่ยวกับการขุดเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมนะครับบริเวณพุทธมณฑลสาย2นะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันนะครับว่าการขุดเจาะนั้นจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ
การประชุมวุฒิสภามีวาระการหารือกระทู้ถามสดเรื่องการขุดเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมบริเวณพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครที่นายคำนูนสิทธิสมานสบสรรหาเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีโดยนายคำนูนขอความชัดเจนจากรัฐบาลถึงแนวทางในการขุดเจาะน้ำมันเรื่องเนื่องจากเกรงว่าการขุดเจาะนั้นจะใช้สารเคมีที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นพร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดให้แหล่งพลังงานที่ขุดพบบนที่ดินของประชาชนให้เป็นของประชาชนแทนที่จะเป็นสมบัติของรัฐด้านนายอารักษ์ชนลธานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่าการขุดเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมบริเวณพุทธมณฑลสาย2เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมปทานกับบริษัทของประเทศอังกฤษเป็นผู้เข้าสำรวจพร้อมยืนยันว่าการสำรวจจะไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมเนื่องจากทางกระทรวงพลังงานได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานทุก2สัปดาห์ซึ่งในการเจาะสำรวจปิโตรเลียมใช้เครื่องมืออุปกรณ์คล้ายคลึงกับที่เราเคยเห็นคือการเจาะบ่อบาดาล นะครับก็คือมีเครื่องเจาะหัวเจาะก้านเจาะท่อกลุ่มบ่อน้ำโคลนบ่อเก็บเศษดินและหินแต่ถ้าว่าการเจาะปิโตรเลียมนี่ปกติแล้วจะลึกกว่าการเจาะน้ำบาดาล นะครับเครื่องเจาะแท่นจะมีขนาดใหญ่และทันสมัยกว่าแล้วก็มีการเน้นด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดซึ่งปากหลุมที่เจาะมีอุปกรณ์ป้องกันการพุ่งที่เรียกว่า blowout preventer ด้วยนะครับมีวาล์วนิรภัยถึง3ชั้นสามารถทนความดันสูงเพื่อใช้ในการปิดหลุมในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะครับในด้านความมั่นคงความแข็งแรงของหลุมเจาะก็มีการลงท่อกลุ่มที่ทำจากเหล็กกล้าที่คงทนแข็งแรงและอัดซีเมนต์ยึดท่อกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้หลุมเจาะพังและป้องกันการรั่วไหลของปิโตรเลียมสำหรับข้อเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายให้แหล่งพลังงานเป็นของประชาชนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าเป็นหลักเกณฑ์สากลที่แหล่งพลังงานต้องเป็นของรัฐอย่างไรก็ตามจะนำข้อเสนอของวุฒิสภาเข้าหารือเพื่อหาแนวทางในการเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปอดีตสวสรรหานะคะก็ทวงถามผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่ไม่วินิจฉัยจริยธรรมนางสาวรสนาโตศรีตระกูลที่เคยขึ้นปราศัยบนเวทีพันธมิตรทั้งที่ได้ยื่นเรื่องให้วินิจฉัยไปนานแล้วนะคะขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าสัปดาห์นี้จะยื่นเรื่องให้กกต.ถอดถอน10สว.ออกจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลใหม่พบว่ามีสว.อีก10รายอาจขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่สามารถดำรงตำแหน่งสว.ได้เนื่องจากพบว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีหลักฐานที่ได้ตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตต่างๆแล้วคาดว่าจะยื่นเรื่องให้กกต.พิจารณาเพื่อส่งศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปได้ภายในสัปดาห์นี้เพราะจากการติดตามข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีไม่ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2551อย่างรอบคอบเพียงพอในการแต่งตั้ง2รัฐมนตรีนั้นทำให้ต้องการถามกลับไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง3คนว่าได้ยึดหลักการนี้ด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างกรณีอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน2คนคือพลเอกธีรเดชมีเพียรและนายปราโมชโชติมงคลที่ศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่25เมษายนนี้กรณีถูกกล่าวหาว่าออกระเบียบเพื่อขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ตัวเองซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกันกับอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดจนต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งชุดเหตุใดไม่มีการยกมาพิจารณาหรือเป็นเพราะเคยอยู่องค์กรเดียวกันมาก่อนจึงนิ่งเฉยในเรื่องการเปิดเผยด้วยนะคะว่าได้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีนางสาวรสนาโตศรีตระกูลสว.กรุงเทพมหานครขึ้นเวทีพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาโจมตีรัฐบาลซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นกลางทางการเมืองที่ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่รัฐธรรมนูญกำหนดต่อผู้ที่จะมาเป็นสว.ซึ่งก็เคยได้ยื่นเรื่องก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบกรณีนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสียอีกแต่กลับยังไม่วินิจฉัยออกมาว่าเป็นกลางทางการเมืองจริงหรือไม่โดยข้ออ้างว่าไปขึ้นเวทีเพื่อให้ข้อมูลเรื่องราคาน้ำมันนั้นหากยึดตามประมวลจริยธรรมจริงก็ควรไปเวทีที่เป็นกลางอื่นๆซึ่งหากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้
ราจะมาดูทางด้านของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั้นได้สั่งสำรวจประชาชนที่ต้องการอพยพหนีควันพิษแล้วนะครับโดยเตรียมหอประชุมขนาดใหญ่หลายแห่งไว้รองรับซึ่งผลสำรวจล่าสุดนั้นยังพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นยังมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานครับสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมจังหวัดเชียงรายยังคงน่าเป็นห่วงแม้ว่าวันนี้ปริมาณหมอกควันจะลดลงบ้างแต่ปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนที่ปกคลุมจังหวัดเชียงรายยังคงอยู่ในระดับวิกฤตโดยการตรวจวัดค่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนที่ปกคลุมอำเภอสายแม่สายนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ 329.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนค่าหมอกควันที่ปกคลุมอำเภอเมืองเชียงรายอยู่ที่ 157.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังเป็นปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยนายธาดินสุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้นายอำเภอและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทำการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ต้องการอพยพเพราะได้รับผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคภูมิแพ้ในพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งทางจังหวัดนั้นได้จัดเตรียมหอประชุมโรงเรียนและที่ว่าการอำเภอในแต่ละอำเภอไว้แล้วหากหมอกควันนั้นยังคงไม่คลี่คลายก็จะมีการพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากหมอกควันต่อไปเพื่อที่จะได้เสนอของงบประมาณมาดูแลผู้อพยพจากสำนักนายกรัฐมนตรีแม้ว่าการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากหมอกควันจะส่งผลกระทบต่อในด้านของการท่องเที่ยวก็ตามส่วนมาตรการในการป้องกันขณะนี้ได้ประชุมในอำเภอทั้ง18อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายให้เฝ้าระวังและคุมเข้มไม่ให้เกิดไฟไหม้หากเกิดในพื้นที่ไหนชุดควบคุมไฟป่าก็จะต้องไปถึงเพื่อดับไฟในทันทีทั้งนี้นะครับก็ได้มีรายงานล่าสุดว่าสถานการณ์ในช่วงบ่ายนั้นเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่ทางด้านของจังหวัดพิจิตรเกษตรกรที่ทำนาปรังในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกว่า 500,000 ไร่ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเช่นกันและชาวนาส่วนใหญ่เมื่อเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก็จะทำการใช้วิธีเผาทำลายต่อสั่งข้าวเพื่อง่ายต่อการทำนาในครั้งต่อไปซึ่งนายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงได้ออกเร่งแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวนาเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังเสร็จแล้วควรใช้วิธีไถกลบแทนการเผาทิ้งทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศและลดสภาพหมอกควันขี้เถ้าบนอากาศตลอดจนชาวนาจะได้รับประโยชน์จากการไถกลบต่อสั่งข้าวโดยปุ๋ยอินทรีย์ทางธรรมชาติอีกด้วยเพราะว่าต่อสั่งข้าวนั้นจะย่อยสลายง่ายโดยธรรมชาตินอกจากนี้หากเกษตรกรชาวนาจะทำนาปรังรอบ2โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ให้มีการวางแผนการใช้น้ำให้ดีหากจะทำนารอบใหม่อีกอาจจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำและจะทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายได้ส่วนสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ได้วิเคราะห์ถึง3สาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อความไม่สงบนั้นยังสร้างสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะก็มีการระเบิดจักรยานยนต์ถล่มทหารที่ปัตตานีทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูนะคะได้รับบาดเจ็บ2นายค่ะเมื่อเวลา 8:10 นาทีวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินหมวด1ร้อยปืนเล็กที่3หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี26กำลัง8นายใช้รถจักรยานยนต์จำนวน4คันลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยคูบนถนนสาย42สายเก่าเส้นเจาะกือแยสายบุรีถึงบริเวณหมู่3บ้านเจาะกือแยตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุระเบิดรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินแรงระเบิดทำให้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวแตกละเอียดทั้งคันทำให้เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บรวม2นายคือพลทหารมะยากียูโซอายุ25ปีและพลทหารวีรพงษ์อัสโรอายุ22ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชอำเภอสายบุรีจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายได้ประกอบวัตถุระเบิดใส่ในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมใส่ไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์และจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลวิทยุสื่อสารในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์ส่วนรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจสถาพรคงพุทธผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรสายบุรีที่ถูกกราดยิงเสียชีวิตพร้อมเด็กชายวัชระพลพงพุทธคงพุทธบุตรชายขณะที่เตรียมส่งบุตรชายไปเรียนหนังสือที่บริเวณเขตเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมา
ด้านพันเอกปราโมทพรมอินรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวว่ากรณีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นในช่วงนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุของการกระทำจำแนกได้3ประเด็นได้แก่ 1. นโยบายปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทำให้ทหารสามารถจับกลุ่มและวิสามันคนร้ายได้จำนวนมากประกอบกับการขยายผลตรวจยึดคลังวัตถุระเบิดในหลายพื้นที่2. การปฏิบัติงานเชิงรุกทางการเมืองด้วยการเข้าไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจนทหารครองใจประชาชนได้มากขึ้นอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ผู้หลงผิดกลับใจจึงทยอยออกมามอบตัวส่งผลให้กลุ่มคนร้ายสูญเสียกำลังและประเด็นสุดท้ายคือเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดและน้ำมันเถื่อนมาดูกันที่รายงานข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางการจีนนะครับได้ออกมาเดินหน้าประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการปราบปรามการทุจริตกับการทำงานของข้าราชการอย่างจริงจังนะครับโดยปีที่แล้วมีข้าราชการถูกจับดำเนินคดีโทษฐานคอร์รัปชันกว่า 40,000 คนนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเราได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคนไทย4รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อิสราเอลสู้รบกับกลุ่มปาเลสไตน์นั้นพ้นขีดอันตรายแล้วครับนายธานีทองภักดีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าอาการคนไทย4รายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะระหว่างทหารอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาวันที่9มีนาคมว่าคนไทยทั้ง4รายพ้นขีดอันตรายและกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้ญาติทราบเรียบร้อยแล้วโดยทุกรายเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมายได้รับการดูแลและค่าชดเชยจากบริษัทหรือนายจ้างขณะที่นายประวิตรเคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่การสู้รบแต่เป็นพื้นที่ที่ได้รับลูกหลงหากบริษัทจัดหางานรายใดไม่ปฏิบัติตามจะเพิกถอนใบอนุญาตจัดส่งแรงงานด้านนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศในเฉาจิ้นหมิงหัวหน้าคณะอัยการสูงสุดรายงานต่อสภาประชาชนจีนว่าจำนวนข้าราชการจีนที่ถูกจับดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันซึ่งรวมทั้งการรับสินบนและยักยอกทรัพย์ของทางการมีสูงถึง 44,506 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า420คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรี7คนรวมทั้งนายหลิวฉีชุนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟที่รับผิดชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งถูกไล่ออกเมื่อปีที่แล้วขณะมีกระแสข่าวสะพัดว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในกระทรวงทั้งนี้จำนวนข้าราชการจีนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาคอร์รัปชันอยู่ในหลักเกิน 40,000 คนต่อเนื่องกันมาหลายปีส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อรัฐบาลเป็นที่เชื่อกันว่ากฎการบริหารประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวโดยขาดหน่วยงานด้านการตรวจสอบอิสระประกอบกับหน่วยงานระดับบังคับบัญชาไร้ประสิทธิภาพเป็นต้นเหตุให้ข้าราชการคอร์รัปชันกันได้อย่างเต็มที่ทหารบังกลาเทศหลายพันนายออกลาดตระเวนไปตามท้องถนนในกรุงทากาในวันนี้ขณะบรรดาฝ่ายค้านเตรียมชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลงจากอำนาจและจัดการเลือกตั้งใหม่สื่อมวลชนรายงานว่ามีนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านหลายพันคนถูกรวบตัวก่อนการชุมนุมแต่ตำรวจปฏิเสธว่าไม่ได้มีการปราบปรามแต่อย่างใดขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าตำรวจและหน่วยรักษาการชายแดนอย่างน้อย 15,000 นายถูกระดมไปยังกรุงทากาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงบริษัทไฟฟ้าโตเกียวหรือเทปโก้ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนิวเคลียร์แล้วเกือบ 450,000 ล้านเยนหรือประมาณ 166,000 ล้านบาทจนถึงวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาแต่คิดเป็นเพียงร้อยละ40ของจำนวนที่มีการยื่นขอชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบกล่าวว่ากระบวนการยื่นขอค่าชดเชยยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่นพร้อมเรียกร้องให้บริษัทเทปโก้เร่งดำเนินการจ่ายเงินผู้บริหารเทปโก้กล่าวว่าเทปโก้กำลังพยายามจัดการอย่างยืดหยุ่นโดยรับฟังเสียงของผู้เดือดร้อนแต่ละรายเทปโก้เริ่มจ่ายชดเชยเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนใกล้โรงไฟฟ้ารวมทั้งเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบนับตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาทีมข่าว DNN รายงาน